นี่ต้องบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก้าวเข้าสู่เรื่องของแผนฟื้นฟูอย่างเต็มตัวแล้วนะคะอย่างที่เรารายงานผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะศาลล้มละลายกลางได้มีมติรับคำร้องเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องจับตาไปที่การจัดทำแผนจากทาง6อรหันต์ที่เรารับทราบรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จะไปทำงานคู่กับทางบริษัท EY แล้วก็เบเกอร์ที่ปรึกษาวงในเองก็เปิดเผยนะคะว่ามีความจำเป็นเหมือนกันค่ะที่จะต้องลดราคาพาหรือ1สตางค์เพื่อที่จะซื้อใจเจ้าหนี้รับแผนลดหนี้แล้วก็แปลงหนี้เป็นทุนนะคะแล้วประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องมีการใส่เงินเพิ่มอีกประมาณ 80,000 ล้านเพื่อที่จะมาทำธุรกิจการบินนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้าจับตากันอยู่นะคะสำหรับการฟื้นฟูการบินไทยขั้นตอนหลังจากนี้ไปค่ะผู้บริหารแผน6คนประกอบด้วยพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินทร์คุณจักริดพาราพันธกุลคุณเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคุณบุญทักษ์หวังเจริญคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรและคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์จะทำหน้าที่เสนอแผนทั้งหมดนะคะโดยมีบริษัท Baker & McKenzie จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและบริษัท EY Corporate Services หรือว่า EY เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูค่ะก็จะร่วมกันจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อเสนอต่อเจ้าหนี้และแผนเบื้องต้นจะทำการลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นละ10บาทเหลือ1สตางค์เพื่อรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนนำเสนอแผนต่อเจ้าหนี้แล้วจากนั้นจะมีการเพิ่มทุนใส่เงินเพิ่มทุนไปอีกประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ล้านบาทเพื่อให้การบินไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะคะทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนเหลือหุ้น1สตางค์จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ถือหุ้นค่ะโดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ประมาณ 1,044,930,000 หุ้นคิดเป็น 47.86% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหลังจากขายหุ้น69ล้านหุ้นหรือว่าคิดเป็น 3.17% ให้กับกองทุนวายุภักดิ์ซึ่งส่งผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกองทุนวายุภักดิ์1เพิ่มจาก330ล้านหุ้นเป็น399ล้านหุ้นคิดเป็น 18.29% นะคะส่วนบริษัทไทย NVDR ถือหุ้นประมาณ71ล้านหุ้นคิดเป็น 3.28% และธนาคารออมสินถือหุ้นอยู่ประมาณ46ล้านหุ้นคิดเป็น 2.13% ค่ะดังนั้นกระทรวงการคลังจะสูญเสียไปประมาณ 1,438 ล้านบาทกองทุนวายุภักดิ์1จะสูญเสียไป 3,986 ล้านบาทไทย NVDR จะสูญเสียไปประมาณ715ล้านบาทและธนาคารออมสินจะสูญเสียไปประมาณ463ล้านบาทขณะเดียวกันการบินไทยยังมีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ล้านบาทดังนั้นถ้าหากว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้กระทรวงการคลังจะต้องใส่เงินเข้าไปอีกค่ะประมาณ 23,500 ล้านถึง 38,200 ล้านบาทนะคะกองทุนวายุภักดิ์1เพิ่มทุนอีกประมาณ 14,600 ล้านบาทไทย NVDR เพิ่มอีกประมาณ 2,624 ล้านบาทและธนาคารออมสินอีกประมาณ 1,704 ล้านบาทค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าคิดต้นทุนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังที่มีต้นทุนอยู่หุ้นละ14บาทเท่ากับว่ากระทรวงการคลังจะเสียหายจากการลดทุนครั้งนี้ประมาณ 14,000 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารรัฐก็จะมีการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อให้เงินกู้ยืมอีก 50,000 ล้านบาทค่ะโดยธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าหนี้ 8,000 ล้านบาทธนาคารออมสิน 3,000 ล้านบาทและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า437ล้านบาทรวมไปถึงทาง CIMB ด้วยนะคะโดยระหว่างฟื้นฟูกิจการการบินไทยเองก็จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาค่าใช้จ่ายคงที่ไม่ให้เกินประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทต่อเดือนและจะเจรจายืดหนี้ได้บางส่วนเพื่อให้การบินไทยมีเงินสดเฉลี่ยราวๆ 5,000 ล้านบาทต่อเดือนค่ะซึ่งถ้าหากว่ารักษาค่าใช้จ่ายต่อเดือนให้ได้ตามนี้การบินไทยก็น่าจะมีสภาพคล่องเพียงพอไปอีกหลายเดือนนะคะสำหรับแผนการเพิ่มรายได้ก็จะไปรื้อโครงสร้างการขายตั๋วใหม่โดยจะเพิ่มช่องทางการขายตั๋วผ่านทางระบบออนไลน์ให้เพิ่มเป็น 90% ลดการขายตั๋วผ่านระบบเอเจนต์รวมไปถึงยกเลิกการให้ incentive ในการขายตั๋วของเอเจนต์ในการทำเป้าขายตั๋วและลดเวลาการให้เครดิตจากเดิมสูงสุด
90วันไปจนถึง6เดือนก็ต้องปรับลดในส่วนนี้ลงด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ